วันนี้ผมจะรีวิวเจ้า MacBook Air M2 พร้อมกับแชร์ประสบการณ์การใช้งานในฐานะคนที่ใช้ MacBook Air M1 มาเกือบ2ปีนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ครบทุกด้านเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก็คือเรื่องดีไซน์นะครับดีไซน์ใหม่ของเจ้า MacBook Air M2 เนี่ยก็คือส่วนตัวบอมชอบมากๆด้วยความที่มันเป็นเส้นตรงมากขึ้นโดยรวมเนี่ยดูเหลี่ยมๆมากขึ้นดีไซน์ language เนี่ยก็คือจะเหมือน MacBook Pro 14กับ16นิ้วแบบย่อขนาดลงมานะครับความหนาของตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะเท่ากันหมดรอบตัวเครื่องซึ่งถ้าเทียบกับดีไซน์ที่เป็นแบบ wedge shape ของMacBook Air M1 เนี่ยบอมชอบแบบนี้มากกว่ามากนะครับไอ้ดีไซน์ที่มันดูเป็นริ่มๆใน MacBook Air M1 เนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าตัวเครื่องมันบางกว่า MacBook Air M2 นะครับแต่ว่าส่วนที่หนาที่สุดของ MacBook Air M1 เนี่ยจะหนากว่า MacBook Air M2 นะมันเลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยปริมาตรของตัวเครื่องของ MacBook Air M2 เนี่ยมันจะน้อยกว่า MacBook Air M1 ถึง 20% เลยนะโดยรวมเนี่ยส่วนตัวเองก็คือชอบดีไซน์ของเจ้า MacBook Air M2 มากกว่า MacBook Air M1 นะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยก็ subjective พอสมควรก็คือบางคนก็อาจจะชอบดีไซน์ของเจ้า MacBook Air M1 มากกว่าแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของดีไซน์ใหม่ในเจ้า MacBook Air M2 เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าผมจะชอบความหนาของเครื่องที่มันเท่ากันทั้งเครื่องแต่ว่าดีไซน์ริมบน MacBook Air M1 เนี่ยทำให้เวลาพิมพ์มันสบายมากกว่าเยอะนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือตรงส่วนที่เป็นริมมันเหมือนเป็นแรมขึ้นจากโต๊ะให้เราวางมือไปได้แบบพอดีนะครับแล้วมันจะเอนให้เป็นองศาที่พอดีเลยอันนี้ก็จะทำให้ MacBook Air M1 มันพิมพ์สบายมากกว่าเครื่องอื่นอย่างที่2เนี่ยใน MacBook Air M2 เวลาวางมือแล้วก็พิมพ์ไปนานๆมันจะรู้สึกเหมือนตรงขอบเครื่องที่มันหนาขึ้นมาเนี่ยมันแทงเข้าไปในข้อมือนะครับมันจะเป็นรอยบาดๆเลยคือมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็คือรู้สึกว่าไม่สบายมือเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเทียบกันเนี่ยก็รู้สึกอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าพิมพ์บน MacBook Air M1 สบายกว่านะครับด้วยเหตุผลนี้ต่อไปของเรื่องดีไซน์ก็คือเรื่องสีนะครับเครื่องของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นสี Midnight ก็ขอคอนเฟิร์มนะครับว่าลายนิ้วมือเนี่ยติดเยอะแน่นอนนะครับจับไปจับมาใช้งานปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือเป็นรอยเงาๆแน่ๆนะครับบางทีเอาผ้ามาเช็ดๆเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันยังเช็ดไม่ออกด้วยนะก็คือต้องมีชุบน้ำนิดนึงแล้วก็เช็ดมันถึงจะรู้สึกว่ามันออกนะครับคือเรื่องรอยนิ้วมือเนี่ยก็คือมันเห็นได้ชัดจริงๆแล้วถามว่าน่ารำคาญไหมก็น่ารำคาญจริงๆนะแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยใน MacBook Air M1 ของบอมที่มันเป็นสี Space Gray มันก็มีรอยนิ้วมือเหมือนกันแค่รู้สึกว่ามันจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าแล้วในสี Midnight เนี่ยมันแค่เห็นรอยนิ้วมือชัดกว่าเฉยๆแล้วด้วยความที่สี Midnight เนี่ยมันเป็นโคตติ้งเฉยๆก็คือเห็นใน Twitter อะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปออกมาก็คือตรงพอร์ตชาร์จิ่งมันเหมือนจะเป็นสีลอกได้ง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่เจอถ้าใครจะซื้อแล้วเลือกสีเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตรงนี้นิดนึงแต่ว่านอกจากเรื่องรอยนิ้วมือแล้วเนี่ยก็คือโดยรวมบอมรู้สึกว่าบอมชอบสี Midnight มากนะคือถึงแม้ว่าตอนแรกบอมจะเห็นในรูปในวิดีโอแล้วเข้าใจว่ามันเป็นสี Matte Black เนี่ยแล้วก็มาเจอในความเป็นจริงมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มก็ยังรู้สึกว่าชอบอยู่ดีนะครับในบางแสงมันจะรู้สึกว่ามันเป็นสีน้ำเงินไปเลยแต่ว่าในบางแสงก็คือจะรู้สึกว่ามันเป็นโทนดำเหมือนกันต่อไปถ้ามาดูด้านหน้าก็คือจะเห็น Notch นะครับถ้าเทียบกับ MacBook Air M1 อันนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ที่พอบอมใช้ปุ๊บก็คือรู้สึกว่าชินไปเร็วมากๆนะคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดตาแล้วก็ติดเป็นติ่งอยู่ตลอดเวลาคือมันก็กลืนไปกับ UI เหมือนกันหรือว่าเวลาเราใช้แบบ full screen บางแอปมันก็คือจะฟิลให้เป็น black bar เลยนะครับแล้วความจริงเวลาใช้งานปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรไปอยู่ตรงนั้นของหน้าจออยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่แลกได้มาก็คือขอบจอที่บางขึ้นแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่ขึ้น 0.3 นิ้วนะครับต่อไปก็เลื่อนลงมาดูที่คีย์บอร์ดกับ trackpad นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือจะได้อัปเกรดมาเป็นฟังก์ชัน row เป็นแบบ full height ทั้งหมดนะครับมันก็คือจะปุ่มใหญ่ขึ้นกดได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวมไปถึงปุ่ม touch idด้วยนะครับที่ขนาดมันจะใหญ่กว่า MacBook Air M1 เยอะแล้วก็รูปแบบของปุ่มเนี่ยก็คือเวลาสแกนนิ้วทำให้เรารู้สึกได้จริงๆนะครับว่านิ้วเราอยู่บนนั้นแล้วแล้วก็เรื่องฟีลลิ่งการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันกับ MacBook Air M1 นะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันใช้คีย์บอร์ดแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าตอนแกะกล่องออกมาพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าความรู้สึกการพิมพ์มันต่างกันออกไปเฮ้ยผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองบน MacBook Air M2 เนี่ย travel ของคีย์มันจะตื้นกว่านะครับมันทำให้เวลาเราพิมพ์บน MacBook Air M1 เนี่ยมันจะรู้สึกว่าดึงๆกว่านะแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็คือเป็นความต่างที่เล็กมากๆอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำพอพิมพ์ไปสักพักมันก็คือรู้สึกว่าชินไปเองแล้วก็ไม่ได้คิดถึงมันขนาดนั้นนะครับโดยรวมมันก็คือ feeling แบบ magic keyboard ที่ผมใช้แบบคุ้นชินแล้วก็ชอบมาอยู่แล้วนะครับส่วนตัว trackpad บน MacBook Air M2 เนี่ยก็คือจะขนาดใหญ่กว่า MacBook Air M1 ด้วยนะครับแต่มันก็เป็นอัปเกรดที่อาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขนาดแทร็กแพดบน MacBook Air M1 เนี่ยก็คือขนาดมันใหญ่อยู่แล้วเวลาใช้งานเนี่ยก็คือไม่เคยมีปัญหาเรื่องขนาดเลยนะครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นบน MacBook Air M2 เนี่ยก็คืออาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นโดยรวมเนี่ยมันก็คือเอาคีย์บอร์ดกับแทร็กแพดบน MacBook Air M1 ที่มันดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยมาอัปเกรดนิดๆหน่อยๆให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่างนึงที่ผมรู้สึกถึงความต่างของมันเลยเนี่ยก็คือตุ่มบนปุ่ม F กับปุ่ม J นะครับบน MacBook Air M1 เนี่ยมันจะเป็นแบบขีดๆแบบปกตินะครับส่วนบน MacBook Air M2 เนี่ยจะเป็นแบบเม็ดๆตุ่มๆอันนี้ใช้ก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดทุกอันมันเป็นแบบขีดๆหมดเลยต่อไปก็เป็นเรื่องพอร์ตการใช้งานนะครับอันนี้ก็ได้รับการอัปเกรดมาเหมือนกันแต่ก็เป็นอัปเกรดที่นิดนึงนะครับก็คือเพิ่ม MagSafe มาให้1พอร์ตมันก็ถือเป็นอั
ปเกรดที่ดีนะครับก็คือเวลาเราชาร์จผ่านรู MagSafe เนี่ยรู USB-C มันก็คือจะเหลือเพิ่มมา1รูแต่สำหรับการใช้งานของบอมแล้วก็หลายๆคนที่ใช้ต่อมอนิเตอร์เนี่ยก็คือมันต้องใช้รู USB-C 1รูเพื่อชาร์จแล้วก็ต่อกับมอนิเตอร์อยู่ดีนะครับมันก็คือจะเหลือ USB-C แค่1รูเหมือนกันก็เลยทำให้ผมใช้ประโยชน์จากพอร์ต MagSafe เนี่ยแค่ตอนที่ออกไปข้างนอกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วที่การชาร์จผ่านพอร์ต MagSafe มันเร็วขึ้นเนี่ยก็คือถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่มันดีกว่านั้นนะครับมันดีจนแทบไม่ต้องชาร์จเลยนะครับก็คือผมชาร์จเต็มก่อนออกจากบ้านแล้วก็ไปทำงานข้างนอกครับเป็นงานพิมพ์ผ่าน Wi-Fi โดยที่ปิดทุกอย่างหมดเลยนะผ่านไปชั่วโมงนึง2ชั่วโมงเนี่ยแบตลดเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยเป็นแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะก็คือยังเหลือแบต 90 กว่าเปอร์เซ็นต์คือแบตเตอรี่บน Apple Silicon มันดีมากๆนะครับคือเทียบกับ M1 เนี่ยมันก็คือบอมรู้สึกว่าพอๆกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย M1 อาจจะแย่กว่าหน่อยเพราะผมใช้มาเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกันเหมือนตอนใช้ใหม่ๆเนี่ยก็คือยังคงสแตนดาร์ดมาตรฐานเดิมไว้ได้ดีมากก็คือมันใช้ได้แบบเต็มทั้งวันแทบจะไม่ต้องชาร์จเลยนะครับต่อไปก็อยากพูดถึงเรื่องจอนะครับขนาดมันก็คือจะใหญ่ขึ้นมา 0.3 นิ้วโดยรวมเนี่ยก็คือจะเป็น 13.6 นิ้วคือดูด้วยตัวเลขเนี่ยมันก็คืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็คือรู้สึกว่าอึดอัดน้อยลงนะครับด้วย real estate ที่มันมีเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าหายใจได้สะดวกขึ้นเวลาทำงานอะไรแบบแน่นๆนะครับและตัว panel เนี่ย quality มันก็ดีขึ้นนิดนึงด้วยความสว่างสูงสุดของ MacBook Air M2 เนี่ยก็คือมันจะสว่างกว่า MacBook Air M1 แล้วอันนี้มันก็เห็นความต่างได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ทำงานแบบมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาโดยตรงเนี่ยก็คือยังเห็นได้ชัดแน่นอนแล้วเวลาดิม display ให้มันความสว่างต่ำสุดเนี่ยก็คือจะมืดกว่า MacBook Air M1 ได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่อัปเกรดขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยก็คือตัว webcam นะครับที่มันเป็นแบบ 1080pอันนี้ความรู้สึกของบอมเนี่ยก็คือคุณภาพภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะแต่ว่าเวลาผ่านซูมผ่าน Line Video Call หรือ FaceTime อะไรอย่างงี้เนี่ยมันก็คือมันคอมเพรสพอสมควรแล้วความต่างมันก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบ Low Light เนี่ยก็คือจะเห็นความต่างที่มากขึ้นพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเกรดที่โอเคเลยส่วนอย่างนึงที่ผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกมันว่าอัปเกรดหรือดาวน์เกรดดีเนี่ยก็คือลำโพงของมันนะครับคือเขาทำดีไซน์บน MacBook Air M2 ให้มันดูคลีนขึ้นโดยที่มันไม่มีกริลลำโพงบนตรงข้างคีย์บอร์ดนะแล้วก็เอาตัวลำโพงเนี่ยมาซ่อนข้างหลังตรงที่ติดกับหน้าจอแทนเรื่องของเสียงเนี่ยถ้ามาเทียบกันก็คือฟังออกเลยนะครับว่า MacBook Air M1 เนี่ยเสียงมันดีกว่านะความดังเนี่ยก็คืออาจจะเท่ากันหรือว่า M2 อาจจะเบากว่านิดนึงด้วยซ้ำแล้วก็ M1 เนี่ยมันจะมีความแน่นความเต็มมากกว่า M2 นะM2 มันจะรู้สึกว่าเสียงมันบางๆกว่าหน่อยแล้วก็มันก็ชัดเจนแหละว่ามันไม่ได้ดีเท่า M1 คือมันถือว่าเป็น deal breaker ไหมก็ไม่นะครับเพราะถ้าไม่ได้เอาเทียบกับ M1 เนี่ยก็คือเป็นลำโพงที่โอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าพอเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเล็กๆว่าทำไมมันไม่ดีเท่า M1 หรือว่าทำไมเขาไม่เอากริลมาที่เดิมเหมือนเดิมอาจจะแบบเป็นเพราะ internals แต่ว่านั่นแหละครับมันก็เป็น downgrade นิดนึงเรื่องลำโพงอ่ะต่อไปมาพูดเรื่อง performance กันดีกว่าแต่ว่าตรงนี้อาจจะ tricky นิดนึงเพราะมันมีรายละเอียดหลายอย่างมากเรื่องแรกเลยที่ต้อง address ก็คือเรื่อง SSD นะครับก็คือถ้าสำหรับใครที่ใช้แบบ base model แล้วความจุเนี่ยมันมีขนาดที่256 กิกจากเทสต่างๆที่ทุกคนทำกันก็มันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันช้ากว่าปกติถ้าเทียบกับ base model ของ MacBook Air M1 เนี่ยก็คือมันช้ากว่าจริงๆเกือบครึ่งนึงเลยนะคือตัวโมเดลของบอมก็ไม่ใช่ตัว256 กิกนะครับก็คืออาจจะมาเทสให้ดูไม่ได้แต่ว่าถ้าถามบอมว่ามันมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันไหมผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่างานที่เราทำคืออะไรบ้างนะคือถ้าใช้งานธรรมดาแบบพวก productivity พวกพิมพ์งานพวกทำสไลด์อะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นความต่างเลยนะพวกงานพวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้อิงกับความเร็ว SSD มากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติขยับขึ้นมาเป็นงานพวกวิดีโอเอดิติ้งพวกเขียนโค้ดพวกแบบ transfer ไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยที่มันอิงกับความเร็ว SSD เยอะๆอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหามากพอสมควรแต่ว่าที่บอกว่าคนที่ใช้งานปกติอาจจะไม่เห็นความต่างเลยเนี่ยก็คือมีคำว่าแต่นะครับมันมีแต่ว่าอยู่คือถ้าสมมติเป็นเบสโมเดลที่มี SSD 256GB เนี่ยตัวแรมที่มันได้มาด้วยก็คือจะเป็น 8GB ใช่ไหมครับแล้วใน Mac OS เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Swap Memory อยู่ก็คือหมายความว่าเวลาเราใช้งานที่หนักขึ้นหน่อยแล้วแรมของเราเริ่มเต็มเนี่ยมันจะเริ่มใช้ SSD มาใช้แทน Memory นะครับมันทำให้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะใช้งานปกติเนี่ยแต่เราเปิดแท็บเยอะขึ้นหน่อยเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันหน่อยแล้วแรมมันเริ่มเต็มเนี่ยมันก็คือจะใช้ SSD แทนซึ่ง SSD ที่มันจะใช้เนี่ยมันก็คือจะมีความแรง read write ที่ต่ำกว่าอยู่ปกตินะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลให้ overall performance เนี่ยมันช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่เรื่องปัญหาความเร็วของ SSD เนี่ยก็คือมีแค่ในความจุ 256GB นะครับถ้าอัปเกรดเป็น 512GB หรือว่าสูงกว่านั้นเนี่ยก็คือจะไม่มีปัญหานี้ครับส่วน performance ของ M2 เนี่ยบอมขอเรียกว่า
M1 เวอร์ชัน2แล้วกันนะครับก็คือรู้สึกว่ามันก็ต่างนิดนึงนะครับสิ่งที่เห็นต่างได้มากๆเลยเนี่ยสำหรับงานที่ผมทำนะก็คือแบบตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยไอ้ Media Engine ที่มีมาเพิ่มใน M2 เนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะเวลาเลื่อนไทม์ไลน์วิดีโอแบบ 4K เนี่ยก็คือรู้สึกว่าลื่นมากๆปกติใน M1 มันก็คือจะรู้สึกว่ามันมีดรอปเฟรมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าใน M2 เนี่ยก็คือ playback ได้แบบลื่นเลยแล้วก็คิดว่า GPU 10 คอร์ในโมเดลของ BOM เนี่ยเมื่อมาเทียบกับ7 คอร์ใน Base โมเดลของ MacBook Air M1 ที่ผมเคยใช้มันก็คือถือว่าเป็นอัปเกรดที่รู้สึกได้พอสมควรเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานพวก productivity หรือว่าพิมพ์งานปกติเนี่ยก็คือมันคือ performance เดียวกันกับ MacBook Air M1 เลยนะครับเพราะว่า MacBook Air M1 เนี่ยมันก็คือเหลือๆกับงานพวกนั้นอยู่แล้วนะเรื่อง performance อะบอมว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า M2 มันไม่ได้เป็นอัปเกรดที่มากขนาดนั้นเพราะว่า M1 มันเซตบาร์ไว้สูงมากอะพอ M2 มันอัปเกรดแค่ 30-40% มันไม่เท่ากับตอนที่ Intel มันจัมป์มาเป็น M1 มันก็เลยรู้สึกว่าอัปเกรดตัวนี้มันแบบไม่เท่าตอนที่อัปเกรดก่อนหน้านั้นเลยนะแต่จริงๆมันก็คือแบบถือว่าดีมากๆแล้วในแล็ปท็อปที่ขนาดเท่านี้เราจะลืมไม่ได้ว่ามันเป็นแล็ปท็อปแบบ Ultra Slim นะครับคือใน form factor ที่มันเป็น Thin and Light แล้ว performance มันได้ขนาดนี้ในกำลังไฟที่แค่นี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันดีมากๆแล้วนะครับคือ MacBook Air M2 มันก็ถือว่าเป็นอัปเกรดที่ดีสำหรับบอมเลยดีไซน์มันดีขึ้น performance ดีขึ้นนิดนึงแพ็กเกจโดยรวมก็คือถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ดีขึ้นแต่นั้นก็ตามมาด้วยราคาที่มากกว่า MacBook Air M1 11,000 บาทนะครับแล้วถ้าอยากหลีกเลี่ยงปัญหา SSD ช้าใน 256GB เนี่ยก็คือต้องอัปเกรดก็คือเพิ่มเงินอีก 7,000 บาทนะครับมันทำให้จำจาก MacBook Air M1 ไป MacBook Air M2 เนี่ยมันใหญ่พอสมควรเลยถ้าเราอยากได้ออปชัน MacBook Air M2 ที่มันดีนะถ้าถามผมเนี่ยถ้าเอาแล็ปท็อปมาใช้เรียนหรือว่าใช้ทำงาน productivity ธรรมดาไอ้เจ้า MacBook Air M1 ก็ยังถือว่าเป็นแล็ปท็อปที่เป็นออปชันที่ดีที่สุด1ออปชันเลยคือ MacBook Air M1 ที่ผมใช้มาเกือบ2ปีแล้วเนี่ยผมก็คือยังแทบไม่มีปัญหาเลยนะครับกับการใช้งานธรรมดายกเว้น SSD ที่น้อยไปกับ RAM ที่ปกติก็ใช้ไม่ค่อยพอเวลาทำงานวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็คือได้มาอัปเกรดใน MacBook Air M2 แล้วแต่ว่าคนที่ใช้งานปกติหรือว่าเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยก็คือผมว่า MacBook Air M1 มันยังเหลืออยู่เลยอาจจะมีแค่เรื่องดีไซน์นะครับที่ใช้เป็นดีไซน์เก่าของเจ้า MacBook Air M1 แต่ว่าสำหรับใครที่เลือกซื้อใหม่เนี่ยก็คือเลือกซื้อเป็นเจ้า MacBook Air M2 ได้นะแต่ว่าให้ดูเป็นตัว 512GB ดีกว่าตอนนี้ก็ต้องดูคอสที่เพิ่มขึ้นมามากพอสมควรเหมือนกันถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตแล้วอยากได้ของใหม่แล้วใช้ยาวๆเนี่ยก็ลองเลือกดูได้เลยก็คือสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็อัปเกรดเล็กๆน้อยๆรวมไปถึง performance ของ M2 นะครับก็คือจะได้เป็น Thin and Light ที่ดีขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมเมนต์พัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ